วันนี้มีเครื่องมือใหม่ใน Illustrator 2025นะครับเวอร์ชั่นแบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือ Object on a Path คือการเอาวัตถุมาเรียงกันตามเส้นผ่านนะครับจริงๆอ่ะมันมีเครื่องมือที่ทำได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้มันทำให้ทุกอย่างเนี่ยง่ายขึ้นมากไปดูว่าใช้ยังไงครับนะครับผมมีงานตรงนี้อยู่นะครับก็เป็นแล็ปท็อปอยู่ตรงกลางนะครับมีวงกลมก็เป็นเส้นสโตรกธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มีไอคอนผมต้องการเอาไอคอนทั้งหมดนี้นะครับมาเรียงกันเป็นวงกลมล้อมรอบตัวแล็ปท็อปตัวนี้ทีนี้ทางเข้าเนี่ยมันมีหลายทางนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยให้คุณเลือกวัตถุที่จะเอามาล้อมรอบเอาไว้ก่อนนะครับจะมีกี่ชิ้นก็ตามนะครับปึ๊บแบบนี้นะแล้วก็เลือกตัวเส้นที่จะเอาเป็นต้นแบบในการจัดเรียงนะครับกดชิปค้างเอาไว้เนาะแล้วก็คลิกปึ๊บนะครับเป็นการเลือกหลายอ็อบเจกต์นะครับทางเข้าเนี่ยก็คือคลิกขวานะครับ Object on Path ชื่อมันคือ Object on Path นะตอนแรกผมเรียก Object on a Path นะไม่มีคำว่าอะนะครับเป็น Object on Path เฉยๆนะหรือเข้าไปที่เมนู Object ก็ได้นะครับ Object on Path นะหรือจะใช้เครื่องมือตรงนี้ก็ได้ครับถ้าคุณอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นะ2025เนี่ยนะครับจะเห็นเลยเครื่องมือตัวนี้มันจะดูแปลกๆนะครับก็คือตัวนี้แหละนะผมก็ไปคลิกที่เครื่องมือนะครับแล้วก็มันจะมีกรอบสีแดงๆชมพูเนี่ยล้อมรอบวัตถุที่คุณเลือกไว้เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็คลิกเลยครับปึ๊บคุณสามารถปรับแต่งได้นะครับปุ่มนี้นะครับปรับช่องไฟนะครับคลิกค้างแล้วลากเลยนะครับปุ่มสีขาววงกลมเนี่ยนะครับคลิกค้างแล้วลากนะมันจะเป็นการสลับตำแหน่งกันระหว่างอ็อบเจกต์นะครับเห็นไหมนะปุ่มสี่เหลี่ยมสีขาวตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับคลิกค้างแล้วลากนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งกันทั้งหมดเลยนะครับนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการโรเทตเป็นการโรเทตแบบอิสระนะครับไม่ใช่โรเทตแบบเมื่อกี้นะโรเทตแบบนี้เลยครับแต่ละชิ้นจะมีจุดศูนย์กลางของใครของมันนะครับเห็นไหมหรือจะมาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยคุณยังจะสามารถใช้ลูกศรขาวนะครับดัดเส้นได้พอดัดเส้นเนี่ยไอชิ้นพวกนี้มันก็จะตามไปนะครับแต่ทีเนี้ยแต่ละอันเนี่ยมันจะหมุนของใครของมันก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลามันหมุนแล้วอะครับไอตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับคืออยากให้มันเป็นแบบตรงมากกว่านี่ก็เหมือนกันคือด้วยความที่มันอัตโนมัตินะครับมันจะโรเทตแบบในทิศทางที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการคือถ้าเป็นแบบนี้ผมยังหาวิธีไม่ได้นะนอกจากจะแปลงมันก่อนนะครับก็คือไปที่เมนูออบเจกต์นะครับออบเจกต์ออนพาธแล้วก็คลิกตัวนี้ครับexpand นะครับปึ๊บพอ expand เสร็จแล้วเนี่ยมันจะปลดคุณสมบัติของไอ้ตัว object on path ออกไปเลยนะคุณจะไม่สามารถเลื่อนแบบอัตโนมัติแบบเมื่อกี้ได้แล้วนะครับนะแต่มันจะแปลงให้เป็น object ธรรมดาแล้วก็คุณก็ double click เข้า isolation mode แต่ละอันนะครับแล้วก็มา rotate เอาแบบนี้เนี่ยได้อาจจะต้องรอการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะผมว่านะก็ถือว่าการจัดเรียงแบบนี้มันก็ทำได้อย่างรวดเร็วจากเมื่อก่อนเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับตอนนี้มันทำได้เร็วเสร็จแล้วคุณก็ดับเบิ้ลคลิกพื้นที่ว่างเพื่อออกจาก isolation mode นะครับนะคือผมลองดับเบิ้ลคลิกเข้า isolation mode โดยที่ยังไม่ได้แปลงตัว object on path เนี่ยนะครับมันก็เข้าไปเลือกแต่ละวัตถุได้นะครับนะแต่ว่ามันจะเด้งกลับเห็นไหมคุณจะไปเปลี่ยนอะไรมันก็ตามเนี่ยมันจะเด้งกลับมาทรงเดิมของมันผมโรเทตให้มันตรงแบบนี้มันก็เด้งกลับเห็นไหมมันยังไม่ได้เห็นไหมครับมันเด้งกลับถึงจะหมุนได้อิสระก็จริงแต่ว่าการหมุนของมันอ่ะมันไม่ได้ตรงตามความต้องการของเราทุกครั้งแล้วก็ลบเส้นออกไปThank you.
หรือถ้าเป็นอ็อบเจกต์เปล่าๆอย่างวงกลมแบบเนี้ยนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาแบบเมื่อกี้นะครับคุณแค่อยากให้เอาวงกลมเนี้ยไล่ไปตามเส้นนะครับนะก็เลือกไปแล้วก็เลือกเส้นนะครับอันนี้ผมจะคลิกขวาดูนะคลิกขวา object on path นะครับมันก็จะเลือกไว้เห็นไหมเป็นกรอบแดงแล้วก็คลิกไปปุ๊บนะครับเนี่ยปรับได้นะอยากเปลี่ยนตำแหน่งก็คลิกค้างที่จุดไว้ครับแล้วก็เลื่อนแค่นี้เองแบบนี้ถึงแม้จะโรเททตรงเนี้ยนะครับมันก็ไม่มีผลละเพราะว่าเราไม่ได้วาดอะไรลงไปนะครับเป็นแค่วงกลมเปล่าๆนะจะหมุนยังไงมันก็ออกมาเหมือนเดิมนะก็เป็นเครื่องมือที่เอามาช่วยทำให้การจัดเรียงอ็อบเจกต์นะครับตามเส้นผ่านในรูปแบบต่างๆเนี่ยให้มันเร็วขึ้นแต่อย่างว่ามันเป็นเครื่องมือใหม่เนาะถ้าทำแบบตัวอย่างเมื่อกี้ได้โดยที่ไม่ต้องแปลงนะครับสามารถหมุนแต่ละอันเนี้ยได้อย่างอิสระนะครับในกรณีที่มันหมุนแบบไม่ได้ดั่งใจแบบเนี้ยโคเมนตีลังกานะครับนะถ้าทำได้เนี่ยจะเวิร์กกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็คิดว่าเขาน่าจะพัฒนาต่อไปแหละหรือถ้าใครมีวิธีก็มาแนะนำกันได้นะครับได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยก็จะมีหลายเครื่องมือที่แบบว้าวเหมือนกันวันหลังจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ